สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาดูการเอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมารดต้นตะไคร้นะคะที่เราปลูกได้ประมาณเดือนกว่าๆแล้วนะคะเดือนประมาณเดือนครึ่งนะคะซึ่งวันนั้นเราก็มาอัปเดตให้ดูแล้วนะคะตอนนั้นตะไคร้ยังไม่จะไม่แตกกิ่งแตกใบนะคะประมาณเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้ว3อาทิตย์ที่แล้วนะคะที่มาอัปเดตได้ดูนะคะแต่วันนี้ตะไคร้แตกกิ่งแตกใบมาแล้วนะคะนี่นะคะที่เราปลูกตะไคร้อยู่ตรงสวนหลังศาลนะคะตะไคร้ใหม่นะคะจะมีหญ้าขึ้นรกหน่อยนะคะแต่ก็ไม่รกมากนะคะนี่นะคะนี่ตะไคร้ใหม่ที่เราปลูกไว้วันนั้นนะคะส่วนตรงฝั่งตรงโน้นก็เป็นต้นตะไคร้เก่านะคะที่เราถอนมาแล้วก็ตัดใบแล้วก็เอาแต่ต้นตะไคร้มาปักปลูกเลยนะคะคือเอามาปลูกใหม่แล้วนะคะเนี่ยแต่วันนี้ตะไคร้เป็นต้นแล้วก็มีใบแตกกิ่งออกมาแล้วนะคะวันนี้เราจะเอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะมารดต้นตะไคร้นะคะมันอยู่ไกลมากนะคะหิ้วมาได้ขวดเดียวนะคะวันนี้ก็จะใส่ให้ขวดเดียวไปก่อนนะคะมาผสมน้ำนะคะนี่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงของเรานะคะแล้วก็จะผสมกับน้ำนิดหน่อยนะคะนี่นะคะน้ำอาจจะน้อยหน่อยนะคะเพราะว่าต้องลงไปตักน้ำในสระนะคะเอาน้ำน้อยหน่อยก่อนนะคะเจือจางไปหน่อยนะคะเพื่อตะไคร้ของเราจะได้รับจุลินทรีย์เต็มๆนะคะนี่นะคะเมื่อเราผสมเสร็จแล้วนะคะไอ้ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะรดต้นตะไคร้เลยนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะทำให้พืชแต่กิ่งแต่กอไวนะคะถ้าเรารดประจำนะคะอันนี้เพิ่งรดครั้งแรกนะคะหลังจากปลูกได้เดือนกว่าแล้วนะคะเพิ่งรดครั้งแรกนะคะเพราะว่าต้องรอให้ต้นตะไคร้แตกใบแล้วก็ผลิใบแตกกอมาหน่อยนะคะแล้วก็รดได้นะคะนี่เราจะรดไปก่อนนะคะนี่รดเนี่ยเรารดไว้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งแล้วเราค่อยมาผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงรดใหม่อีกนะคะก็จะทำให้ตะไคร้ต้นโตเขียวสวยนะคะอันนี้กอก่อนนะคะที่ปลูกไว้นะคะปลูกไว้ก่อนหน้านี้ประมาณ2เดือนนะคะกอนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นต้นตะไคร้ที่ปลูกใหม่นะคะวันนี้จะทำการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงรดนะคะนี่เป็นตะไคร้เก่านะคะที่เรายังไม่ได้ตัดเอาต้นเขาปลูกใหม่นะคะคือตัดไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะได้ประมาณจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้นะคะอันนี้ไว้วันหลังเราก็จะมาตัดแล้วก็ปลูกใหม่นะคะต้นตะไคร้เราต้องตัดถ้าแก่ต้นแก่มากแล้วนะประมาณปีกว่าเขาต้องตัดแล้วก็เอาต้นเขามาปลูกใหม่นะคะไม่งั้นเขาจะตายนะคะนี่นะคะต้นเขียวสวยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนไม่ค่อยมีนะคะแต่ว่าเราปลูกทิ้งปลูกข้างสระนะคะตะไคร้ไม่ต้องดูแลอะไรมากมายนะคะถ้ามีฝนลงมาเขาก็จะแตกกิ่งแตกใบนะคะแต่ถ้าเรามีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาบำรุงมาดูแลด้วยนะคะก็จะทำให้ต้นตะไคร้เติบโตแล้วก็งามไวนะคะเดี๋ยวเราจะเอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงคนนี้นะคะผสมใหม่แล้วก็จะทำการรดต่อนะคะเพราะว่าคือกล้องด้วยรดลำบากนะคะจะลงไปตักน้ำในสระแล้วก็ผสมน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะแล้วก็จะเอามารดนะคะค่ะคลิปนี้เดี๋ยวนะคะนี่จะเป็นต้นยางนะคะเดี๋ยวให้ดูต้นยางแป๊บหนึ่งนี่จะเป็นต้นยางนานะคะต้นโตหน่อยนะคะเดี๋ยวจะเอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาลองรดดูนะคะต้นจะได้โตไวๆนี่นะคะต้นยางนาจะปลูกติดตะไคร้เลยนะคะต้น2ปีกว่าแล้วนะคะค่ะคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะรดน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้ต้นตะไคร้ต่อนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า
นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ